คนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเบสนำเจ้าตุ๊กตาราพันเซลตัวใหญ่ตัวยักษ์มารีวิวให้ดูนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะหาถ้าพูดถึงการเข้าไทยเนี่ยเขาจะเข้ามาทั้งสิ้น2แบบด้วยกันนะคะจะมีแบบแรกเลยคือจะเป็นเจ้าน้องราพันเซลและอีกตัวนึงก็จะเป็นน้องแอเรียลนั่นเองค่ะแต่ว่าเบนเนี่ยขออนุญาตแยกคลิปละกันนะคะเผื่อว่าจะได้ง่ายต่อการค้นหานะคะแบบใครต้องการดูรีวิวตัวไหนก็คลิกที่คลิปนั้นเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบกรอดูว่าเอ๊ะแอเรียลอยู่ตรงไหนราพันเซลอยู่ตรงไหนนะคะจะได้ง่ายนิดนึงนะคะน้องคนนี้เนี่ยเป็นน้องราพันเซลนะคะเบสก็ได้มาในราคาที่น่ากลัวมากนะคะอยู่ที่ 3,995 บาทอีก5บาท 4,000 แล้วนะคะน้องเขาก็จะตัวสูงถึง32นิ้วเลยนะคะก็สูงประมาณแบบเด็กคนนึงได้เลยนะเขาชื่อรุ่นว่าแบบเป็นเพลย์เดทนะคะก็คือเราสามารถเล่นกับเขาได้เลยแบบจริงจังมากเลยเล่นแบบเหมือนกับเขาเป็นเด็กคนนึงได้เลยนะคะน้องเขานะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องแต่งกายที่เป็นราพันเซลเป็นเจ้าหญิงราพันเซลนะคะสวยงามและที่เบสชอบมากๆเลยก็คือผมของเขานะคะยาวมากๆเลยอันนี้เบสถักเปียให้เขานะถ้าไม่ถักเปียเนี่ยผมเขาเนี่ยจะยาวเกือบเท่ากับเท้าเลยนะคะคือยาวมากๆเลยแต่เบสถักเปียเพราะว่าคือพอผมยาวแล้วผมมันจะยุ่งง่ายอะค่ะแล้วแบบมันจะดูลุงลังไปนิดนึงขอถักเบียร์ให้ดูเป็นระเบียบหน่อยนะคะเขามาพร้อมกับมงกุฎพลาสติกนะคะเป็นสีทองแบบนี้ค่ะไม่มีลวดลายใดๆนะคะแล้วก็ใบหน้าของน้องเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับลูกตาที่เป็นแก้วนะคะออกสีเป็นเขียวๆสวยงามมากๆเลยค่ะโหน่ารักมากๆเลยที่สำคัญนะคะน้องราพันเซลเนี่ยมีข้อต่อแบบทั้งตัวเลยนะคะไม่ว่าจะงอแขนนะคะงอไหล่งอแขนนะคะงอขางอเข่าได้หมดเลยนะคะดีงามมากๆเลยเราสามารถเซตท่าให้กับน้องได้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจน้องๆนะคะแล้วก็แบบผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาที่เป็นทอดเลอร์แอนิเมเตอร์มันตัวเล็กเกินไปเราหันมาเล่นตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเหมือนกับได้ตุ๊กตาตัวใหญ่มาครองเลยค่ะที่สำคัญเบสชอบมากๆเลยคือน้องเนี่ยแต่งห้องสวยมากๆนะคะปกติเบสก็จะจับน้องนั่งอยู่ตรงบริเวณเตียงของเรานะคะรู้สึกมองเข้ามาแล้วห้องนอนเราดูสวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนมีเด็กน้อยอยู่ในห้องนอนเลยค่ะเขาทำรายละเอียดมาดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เบสแอบอวดนะคะน้องใส่กำไลสีชมพูด้วยนะก็คือตรงนี้เนี่ยเบสซื้อมาเองนะคะจากเซนลาด120บาทนะคะเป็นร้านกิฟช็อปเล็กๆซื้อมาใส่ให้น้องนะคะให้เข้ากับเขาซึ่งแอนเรียลก็จะใส่สีที่เข้ากับเขาเช่นเดียวกันค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับตุ๊กตาเพเดตไซส์นะคะเป็น 3.2 นิ้วค่ะตัวใหญ่มากๆน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็คลิปนี้นะคะเบสกับน้องราพันเซลตัวน้อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวตุ๊กตาแอเรียลยักษ์32นิ้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบาย